สวัสดีครับนี่เป็นการวิเคราะห์ Forex ระบบ Swing Trade ประจำวันที่14เดือน3ปี2561นะครับเรามาดูว่า Forex วันนี้เนี่ยมีคู่ไหนที่น่าเล่นบ้างเรามาดูกันในคู่แรกกันเลยนะครับในคู่เงินของ AUD USD ในไทม์เฟรม4ชั่วโมงนะครับในไทม์เฟรม4ชั่วโมงเนี่ยเราจะมีแนวต้านที่สำคัญอยู่ที่เลเวลประมาณ 0.79562 และ 0.79737 นะครับเราจะรอให้ราคามาถึงเลเวลนี้แล้วเราจะโฟกัสที่จังหวะขาเซลล์ครับผมในคู่เงินต่อไปครับในคู่เงินของ EURJPY ในไทม์เฟรม week นะครับเราจะมีแนวรับที่สำคัญเลยอยู่ที่ 126.848 เราจะรอให้ราคามาที่ตำแหน่งนี้ก่อนที่จะโฟกัสขาบายขึ้นไปครับในคู่เงินต่อไปในคู่เงินของ EURUSD ในไทม์เฟรม day นะครับลองสังเกตที่ trend line ที่ผมตีนะครับลักษณะเทรนไลน์แบบนี้นะครับแล้วเราจะโฟกัสที่จะเล่นในขาเซลล์เมื่อราคาวิ่งเข้ามาปะทะที่เทรนไลน์นะครับทีนี้ผมจะย่อไทม์เฟรมลงไปให้เล็กลงหลังจากที่ย่อไทม์เฟรมมาแล้วเราจะเห็นโครงสร้างพฤติกรรมของราคาที่ชัดเจนมากขึ้นนะครับเราจะมีตำแหน่งแนวต้านที่ชัดเจนอยู่ที่ 1.24702 เราจะรอให้ราคาขึ้นมาถึง 124.702 แล้วในบริเวณนี้เนี่ยเราจะโฟกัสที่เล่นขาเซลล์ครับสำหรับคู่เงินของ EURUSDในคู่เงินต่อไปครับในคู่เงินของ GBP JPY ในไทม์เฟรม day นะครับในไทม์เฟรม day เราจะมีแนวรับที่สำคัญอยู่ที่ 142.202 และ 140.848 ถ้าราคาลงมาถึงแนวนี้ให้โฟกัสที่เล่นขาบายนะครับคู่เงินต่อไปในคู่เงินของ GBP USD นะครับเราจะเล่นเป็น trend following โดยการรอให้ราคาลงมาย่อลงมาที่แนวรับที่ 1.39162 และ 1.38869 ถ้าราคาลงมาถึงเลเวลนี้นะครับเราจะโฟกัสที่จะเล่นบายขึ้นไปในคู่เงินต่อไปครับในคู่เงินของ NZDCAD นะครับในทำเฟรมระดับ week เราจะมี key level ที่สำคัญเลยหรือเป็นแนวต้านที่สำคัญนะครับอยู่ที่ 0.96159 ถ้าราคามาถึงเลเวลนี้เนี่ยให้โฟกัสที่เล่นเซลล์ครับคู่เงินต่อไปในคู่เงินของ NZD USD ในไทม์เฟรม week นะครับไทม์เฟรม week ก็จะมีแนวต้านที่สำคัญเช่นเดียวกันอยู่ที่ 0.7410 และ 0.758 ขออภัยครับ 0.75368 ถ้าราคามาถึงที่เลเวลนี้ให้โฟกัสที่เล่นขาเซลล์ครับคู่เงินสุดท้ายของวันนี้นะครับก็จะเป็นคู่เงินของทองคำในไทม์เฟรม4ชั่วโมงจะมีแนวต้านที่สำคัญที่ 1349.07เราจะรอให้ราคาวิ่งมาถึงเลเวลนี้ก่อนแล้วจะโฟกัสที่การเล่นขาเซลล์ลงมานะครับสำหรับการวิเคราะห์ Forex การเล่น Swing Trade ประจำสัปดาห์นี้ก็ได้จบลงเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามสวัสดีครับ